คราวนี้ต้องปูพื้นฐานเล็กน้อยแล้วกันนะว่าเอ้ยแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังกว่าจะมาเป็นโมเดลกว่าจะมาเป็นวิธีการแก้ปัญหาของ AI เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับดร.เดวิดคอปไรเดอร์กับดร.วิทนี่นะครับไดนาวิทนี่เนี่ยเขียนหนังสือชื่อ AI Applicability เนี่ยตั้งแต่ปี1999นะปีประมาณปี2000นะครับโหยาวนานแล้วนะครับโดยมีหลักพื้นฐาน5ประการของ AI มี5ประการมีอะไรบ้างนะครับ1 constructionist principle นะครับ2 the poetic principle 3 simultaneously นะครับ principle 4 anticipatory principle แล้วก็ positive principle นะครับเราจะไปดูเนื้อหาของ principle แต่ละอย่างว่ามันคืออะไรนะอันดับแรก theConstructionist principle ครับเป็นหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังไอ้ AI ทั้งหมดนี่แหละคือหลักการคือทุกคนสามารถกำหนดชะตากรรมของตัวเองร่วมสร้างแล้วก็ร่วมหาหนทางใหม่ให้ตัวเองได้คือ constructionism construction แปลว่าการต่อเติมการก่อสร้างนะ principle นี้เป็น principle ของหลักจิตวิทยาคือเราสามารถสร้างหนทางข้างหน้าของเราเองได้ด้วยตัวเราเองเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเส้นทางของเราเองได้นะครับถ้าเกิดมีใครแบบไม่เชื่อนะครับหรือว่าเถียงนะครับลองอันนี้ผมอยากให้ลองนะครับจริงๆหลักจิตวิทยาหลากหลายศาสตร์มากนะครับ NLP ก็ใช้ศาสตร์นี้นะครับว่าเราสามารถกำหนดเส้นทางของเราเองได้นะครับอาจจะมีเรียกว่าต้องลองก้าวข้ามขอบก้าวข้ามเซฟโซนนะคอมฟอร์ทโซนของตัวเองนะครับหรือแม้กระทั่งว่าไม่ใช่เซฟโซนคอมฟอร์ทโซนที่เราเป็นคนกำหนดอาจจะเป็นคนอื่นที่เป็นคนกำหนดให้เราก็มีนะก็มีนะครับเช่นนักโทษอยู่ในคุกนะไม่สามารถที่จะทำอะไรต่างๆนานาได้แต่ว่าก็สามารถกำหนดชะตาชีวิตอนาคตของตัวเองได้เช่นกันนะครับข้อ2 the poetic principle มันมีอยู่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตของเราเปิดกว้างต่อการตีความทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเลยนะครับและความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัดเราสามารถพบสิ่งต่างๆในตัวบุคคลสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้รอบๆตัวเราหรือสิ่งที่เราเลือกที่จะสนใจอย่างสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่เป็นงานอดิเรกเราสิ่งที่เราแบบชอบจะสร้างนะสิ่งที่เป็นจริงขึ้นมาและเราให้ความสนใจเป็นพิเศษมันจะเติบโตขึ้นมาในใจเราทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเอาง่ายๆครับถ้าพูดถึงง่ายสุดผมจะพูดถึงหนังครับหนังภาพยนตร์นี่แหละนะครับหนังการ์ตูนหนังที่เราดูตั้งแต่เด็กๆในอดีตที่เด็กที่สุดปัจจุบันนะครับลองเอาแค่นี้ก่อนนะจากอดีตปัจจุบันนะครับลองครับลองแต่งสิ่งใหม่แต่งหนังเรื่องใหม่ด้วยตัวท่านเองเลยครับมันไม่มีขีดจำกัดครับต่อให้นะครับผมดูโดเรมอนตั้งแต่เด็กท่านดูโดเรมอนตั้งแต่เด็กกับปัจจุบันผมดูกับซีรีส์มาร์เวลหรือว่าจักรวาลมาร์เวลเหมือนกันกับท่านนะครับลองเอา2จักรวาลนี้มาคูณกันนะครับผมกับท่านก็จะสามารถตีความและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในอนาคตได้ไม่เหมือนกันครับอยู่ที่ประสบการณ์อยู่ที่อะไรต่างๆนานาไม่มีขีดจำกัดทั้งสิ้นเป็นอินฟินิตี้นะครับนี้บทข้อ2ข้อ3 the simultaneously นะครับprinciple การเปลี่ยนแปลงใดๆเริ่มต้นที่เราถามเมื่อมีคำถามก็ย่อมต้องมีคำตอบจากตัวมันเองแล้วกันนะครับพร้อมๆกับค้นหาวิธีการที่จะไปถึงที่จะได้มาซึ่งคำตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นคำถามกว้างลึกหรือคำถามกวนแค่ไหนก็ตามแม้กระทั่งคำถามโง่ๆนะครับผมสำหรับผมในฐานะที่ศึกษา AI มาก็ตามนะครับสำหรับผมบอกเลยว่าขอให้ท่านถามมาครับไม่มีคำถามไหนที่เป็นคำถามโง่ๆการที่คน2คนคุยกันแล้วคนนึงนะครับตัดสินว่าคนนึงอีกคนนึงถามเป็นคำถามโง่ๆเนี่ยนะครับ1ต้องสนิทกันมากเนาะ2คือไม่รู้จักกันเลยถึงตัดสินเขาว่าเป็นคำถามโง่ๆครับนะย่อมนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นคำถามอะไรก็ตามไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างน้อยคนตั้งคำถามก็จะต้องหาคำตอบคนตอบคำถามก็จะเฟ้นหาคำตอบของคำถามนั้นเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวกันถามในใจก็ตามนะครับลองถามตัวเองในใจก็ได้ครับว่าวันนี้กินข้าวหรือยังคำถามโง่ๆไหมบางคนก็บอกว่ากินข้าวเนี่ยก็ที่ผ่านมาเพิ่งกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเจาะลึกลงไปนะครับลองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ภายในกระเพาะภายในตัวของเราเองมันไม่ใช่คำถามโง่ๆครับมันเจาะลึกไปได้อีกหลายชั้น The Anticipatory Principle
ภาพในอนาคตที่เราสร้างขึ้นในใจจะนำสิ่งจะเป็นสิ่งนำทางเราในการแก้ปัญหาของเราในปัจจุบันและอนาคตเสมอนะครับหมายความว่าวิธีการนะครับการสร้างอนาคตนะครับการสร้างอนาคตมาจากภาพ2ภาพภาพ2ภาพครับภาพแรกคือภาพที่เกิดขึ้นในหัวอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับแต่เราสามารถกำหนดอนาคตโดยการกำหนดภาพในหัวหลับตาลงนะครับนึกว่าวันนี้ฉันจะวางแผนจากบ้านของฉันไปหน้าปากซอยมันก็จะมีภาพในหัวแล้วนะครับอันดับ2ทำให้ภาพนั้นเกิดขึ้นจริงทำให้ภาพนั้นเกิดขึ้นจริงครับอ่ะเย็นนี้นะก็ตัดสินใจครับออกจากบ้านแล้วก็ไปที่หน้าปากซอยก็จะเห็นภาพจริงๆจากตาของเราเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะทำอะไรก็ตามให้ประสบความสำเร็จย่อมมาจากภาพ2ภาพภาพที่อยู่ในหัวกับภาพที่เห็นกับตาภาพมีความหมายมากกว่าคำพูดครับนะครับหยิบภาพขึ้นมา1ภาพนะครับคน100คนก็ตีความไม่เหมือนกันนะครับมีความหมายมากกว่าคำพูดครับยิ่งภาพท้าทายชัดเจนเท่าไหร่เราก็มีแนวโน้มจะเติบโตไปกับเส้นทางนั้นมากเท่านั้นนะครับหลากหลายครั้งครับที่ผมโค้ชด้วยการเป็นใช้โคชชิ่งการ์ดประเภทรูปภาพเป็น imaginary coaching card ก็ตามนะครับหลายครั้งผมเห็นภาพนึงนะโคชชี่ผมเห็นภาพนึงนะครับตีความไม่เหมือนกันอยู่ที่การกำหนดอนาคตว่าเราเลือกที่จะเห็นภาพนี้ในอนาคตของเราอย่างไรและสุดท้ายครับ the positive principle การที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนนั้นมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่บนการคิดบวกอารมณ์ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความรู้สึกว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงจากภายในขณะเดียวกันก็ต้องมีความสนุกมีอารมณ์ร่วมในงานและการเติบโตของเราด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราไม่มีความสุขในการแก้ปัญหานั้นครับมันก็จะจมอยู่กับปัญหามันก็จะเนกาทีฟอยู่กับปัญหาครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกสนุกรู้สึกท้าทายพลิกมุมมองของปัญหามาเป็นเรื่องของความท้าทายปัญหามันจะกลายเป็นปัญหาที่สร้างสรรค์ขึ้นมาทันที